สำหรับประชาชนที่จะโดยสารโดยสายการบินต่างๆนะครับจะได้รับความคุ้มครองโดยสายการบินมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สายการบินล่าช้าหรือคุณได้รับความเสียหายจากการเดินทางขณะนี้รอกฎหมายใหม่บังคับใช้ซึ่งคาดว่าน่าจะประกาศและชัดเจนในปีนี้ติดตามจากรายงานพิเศษโดยคุณขวัญโมชาครับไปประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะโดยที่วางแผนว่าจะเดินทางช่วงเดือนประมาณเมษาแต่ก่อนเดินทางประมาณ1เดือนช่วงเดือนมีนาคมทางสายการบินมีการแจ้งกลับมาว่าจะต้องการจะมีการรีบุ๊กอะค่ะไฟล์กลับโดยเลื่อนจากวันที่16เป็น19เลื่อนไปประมาณ3วันโดยที่ทางเราอะมีการแพลนทุกอย่างไว้หมดแล้วแล้วเลื่อนไปประมาณ3วันคือก็ไม่สะดวกในการที่จะไปท่องเที่ยวเพราะว่าติดภารกิจเรื่องงานแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการเลื่อนเวลาในการเดินทางไปด้วยก็คือเลื่อนทั้งสองอย่างค่ะทั้งเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับหนึ่งในผู้เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำหรือ low cost airline เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกือบต้องสูญเงินกว่า 8,000 บาทผ่านการซื้อตั๋วโดยสารระหว่างประเทศของสายการบินแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมตัวเดินทางพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงวันหยุดเนื่องจากสายการบินต้นทางแจ้งเปลี่ยนวันและเวลาเดินทางก่อนเพียง1เดือนเวลาผ่านมากกว่า1ปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556แต่สายการบินต้นทางยังไม่สามารถที่จะคืนเงินได้บอกเพียงว่ารับทราบข้อมูลแล้วให้รอผลการตรวจสอบก่อนคิดไว้ค่ะว่าเดือนเมษาเป็นช่วงเวลาที่แบบที่ทำงานอ่ะหยุดยาวมากก็เลยแพลนกับครอบครัวแพลนกับเพื่อนว่าเออเนี่ยแหละเมษาเนี้ยเราต้องการไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศดูบ้างอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาในการหาข้อมูลเรื่องโรงแรมหาข้อมูลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแบบเหมือนลิสต์ไว้แล้วว่าเราต้องการไปที่ไหนอะไรเงี้ยบ้างช่วงเวลานี้ก็อยากใช้ชีวิตกับที่บ้านจ้ะไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียความรู้สึกอ่ะเพราะว่ามันเป็นการแบบเหมือนกับเป็นวันหยุดยาวที่เราต้องการใช้เวลาท่องเที่ยวให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะล่าสุดจากการร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้รับการยืนยันว่าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในเร็วๆนี้ถึงแม้จะได้รับยืนยันว่าจะได้รับเงินคืนแต่ผู้เสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกที่พักรวมถึงค่าดำเนินการเรียกเงินคืนอธิบดีกรมการบินพลเรือนระบุว่ายังไม่มีกฎหมายควบคุมการยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศแต่จะมีสัญญารับขนส่งทางอากาศที่ผู้โดยสารสามารถรับค่าชดเชยความเสียหายหากพิสูจน์พบว่าผู้โดยสารสูญเงินจริงจากการยกเลิกเที่ยวบินนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการรอประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับผลทางอากาศพุทธศักราช2558ที่ผู้โดยสารภายในประเทศสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองมากขึ้นเทียบเท่ากฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเนี่ยเขาจะจำกัดความรับผิดของเขาโดยว่าถ้าสัมภาระไม่ประกันหรือสัมภาระนั้นจะรับผิดชอบไม่เกิน500บาทอะไรตรงนี้จะเป็นอันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับก็จะไปอยู่ในเกณฑ์ของกฎหมายที่จะกำลังจะออกซึ่งเราก็ได้ประชาสัมพันธ์กับทางผู้ประกอบการแล้วว่าให้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเสียแล้วก็ทำการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้โดยสารทุกคนทราบนอกจากนี้ยังคุ้มครองถึงกรณีที่ผู้โดยสารบาดเจ็บเสียชีวิตรวมถึงเครื่องบินล่าช้าด้วยขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน